น้องพลอยเด็กสาวยอดกตัญญูที่มุ่งมั่นตั้งใจเรียนเพื่อหวังอยากจะดูแลคุณยายในอนาคตและวันนี้เธอขอมาสู้เพื่อหมดหนี้คลายทุกข์ให้ทันเสียงร้องจะทำให้เธอหมดหนี้สำเร็จหรือไม่ขยายแผ่นไม้ถ้าไม่แถมไม้ไม่ซื่อเด็ดเนี่ยน่ารักมากเลยป้าสู่เชิญฮะน้องพลอยน่ารักนะลูกนะฟังเรื่องราวของพลอยแล้วก็มันเหมือนละครเรื่องนึงเหมือนกันชีวิตของนางเอกในวัยเด็กนะลูกนะแต่มันผ่านมาได้ละมันถือว่าหนูแข็งแรงพอที่สำคัญคือผู้หญิงคนนี้เก่งมากคุณยายหรือคุณแม่ของหนูที่ดูแลหนูนี่แหละยายจ๋าชื่นชมนะยายเก่งมากจ้าเลี้ยงหลานมาอย่างดีคอยห่วงยายแล้วก็รักมากที่สุดตั้งใจนะลูกนะสิ่งที่หนูทําทุกอย่างมันดีอยู่แล้วลูกรอเวลาแล้วก็ความพยายามของหนูลูกตั้งใจทั้งเรียนทั้งทุกอย่างแหละลูกช่วยยายนะมั่นใจว่าหนูทําได้ค่ะขอให้มีกําลังใจให้กําลังใจตัวเองแล้วก็มีจุดมุ่งหมายที่ดีค่ะนะลูกนะเนาะร้องเพลงก็ร้องดีร้องชัดถ้อยชัดคําดีเลยแต่ว่ามันก็ยังมีจุดที่ต้องแก้ไขหรอกอย่างเพลงอีแก้วปิ้งไก่อ่ะเพลงประเภทนี้จังหวะต้องแม่นนะลูกอีแก้วปิ้งไก่ยังไงไม่รู้ใช่ไหมใช่ไหมคนพูดกันใช่ไหมคายดิบคายปึ้งตึ้งตึ้งอย่างนี้นะลูกนะอันนี้หนูยังคายดิบคายดีบางทีก็ปึ้งตอนตามหลังบางทีก็คายดิบคายปึ้งไปแล้วยังดีอย่างเงี้ยมันไม่ได้นะพอช่วงนี้มันเป็นถือว่าเป็นจุดสำคัญอะจุดสำคัญของเพลงนี้เลยหรอกแต่ส่วนอื่นโอเคในสัดส่วนอื่นๆมันโอเคเลยนะเดี๋ยวมาดูกันนะลูกนะแต่หนูทำได้ดีแล้วล่ะนะในช่วงนี้นะคะค่ะแต่พี่เอชอบนะพี่เอลันลาคณะกรรมการที่ชอบนะลูกไม่ใช่ว่าไม่ชอบนะชอบในการเอนเตอร์เทนการทำการร้องของหนูนะจริงๆแล้วชอบในพลังเสียงหนูด้วยน้องพลอยพลังเสียงหนูแก้วเสียงหนูเนี่ยนะตอนที่หนูพูดเนี่ยอาจคนละเรื่องเลยนะกับที่ร้องเพลงพอเขามาเพลงปั๊บเนี่ยฮะเขาจัดเต็มเลยแล้วแก้วเสียงของเขานึกไม่ถึงเหมือนกันนะใครที่คะ
อีแก้วปิ้งไก่แล้วน้องก็ไม่ได้เงยหน้าช่วยอะไรนะคือเสียงน้องไปได้หมดเลยค่ะถือว่าหนูมีพรสวรรค์มากเลยนะลูกอย่าทิ้งนะร้องเพลงต่อยอดไปเรื่อยๆลูกนี่แหละเหมือนที่พี่สุเขาแนะนำมาไว้อันนี้เอาในเรื่องเพลงก่อนเพลงนะลูกจริงๆแล้วเนี่ยมันต้องลงห้องให้เป๊ะอย่างนี้จริงๆมันคือจุดบอดจริงๆเลยของในเพลงนี้ที่ในวันนี้นะลูกที่เป็นแผลมากเลยนอกนั้นไม่มีอะไรเลยน้องนั้นดีหมดเลยลูกอ๋อมีท้ายเสียงเล็กๆน้อยๆหนูต้องคอนโทรลท้ายเสียงให้ได้นะลูกอย่างเช่นมาช่วยซื้อคำว่าซื้อลูกท้ายเสียงอย่าห้อยไม่ได้ค่ะนะลูกนะอันนี้พี่เอฝากเอาไว้เพราะว่าหนูเป็นเด็กที่มีพรสวรรค์จริงๆแล้วแก้วเสียงพลังเหมาะที่จะเป็นนักร้องเลยอ่ะเสียงของน้องอ่ะนะครับส่วนในเรื่องของการใช้ชีวิตลูกเป็นกำลังใจให้เพราะว่าตอนนี้หนูจะทำอะไรก็แล้วแต่นะลูกนะให้คิดถึงคำโบราณที่เขาว่าไว้เพราะว่าถ้าหนูประสบความสำเร็จไปในวันข้างหน้าแล้วอะเพเห็นว่าหนูเป็นเด็กที่ดีมีความคิดที่ดีมากๆลูกให้จำคติโบราณไว้หนึ่งอย่างนะลูกนะอันเนี้ยเพก็สอนลูกเหมือนกันบอกว่าไม้คดเขายังทำขอเหล็กงอยังทำเคียวเพราะฉะนั้นที่สอนอย่างเงี้ยนะลูกไม้ที่มันคดแล้วเนี่ยบางทีเราเห็นอาจจะเป็นเศษไม้แต่เขายังไปทำไม้ตะขอได้คือยังมีประโยชน์เหล็กที่มันงอแล้วเขาอาจจะไปขายเป็นเศษเหล็กแต่ถ้ามองกันจริงๆแล้วเหล็กที่งอเขาเอาไปดัดทำเป็นเคียวได้ให้ชาวนาได้ใช้เนี่ยเป็นอาชีพเป็นเครื่องไม้เครื่องมือทำมาหากินเลี้ยงได้อีกหลายปากท้องนะลูกเพราะฉะนั้นโตขึ้นไปเราต้องเป็นคนที่ตรงอย่าเป็นคนคดจำไว้นะลูกเพราะว่าด้วยอาชีพการงานใดๆก็แล้วแต่ให้หนูมีคุณสมบัติตรงนี้ติดตัวไปแล้วเชื่อเถอะว่าหนูเจริญแน่นอนลูกโชคดีครับขอบคุณค่ะเกิดมาแล้วนะลูกเนาะชีวิตมันต้องเดินต่อไปนะค่ะเรามีรอยยิ้มเรามีคุณยายที่บอกคือทุกอย่างในชีวิตของเราปล่อยไม่ได้นึกถึงเรื่องเก่าๆแล้วถูกไหมค่ะและวันนี้เราอยู่กับตัวเราทำในสิ่งที่เราเป็นมันน่าภูมิใจที่สุดละชีวิตที่เกิดมาได้ไปทำอะไรเพื่อประโยชน์ทำเท่าที่เราทำได้แล้วบอกได้เลยว่าพลอยจะประสบความสำเร็จแน่นอนเพราะสิ่งที่พลอยเป็นก็คือ1คิดดี2พูดดีและทำดีนะคะเพราะฉะนั้นยิ้มสู้ต่อไปทุกคนให้กำลังใจนะแล้วรวมถึงคุณยายด้วยก็ขอให้คุณยายสุขภาพแข็งแรงอยู่กับหลานคนนี้ไปนานๆนะคะดูแลกันและกันอย่างนี้แล้วก็สิ่งที่จะพบจากนี้ไปก็ขอเป็นสิ่งที่ดีแล้วกันนะคะก็ยิ้มสู้เขาไว้เรื่องการร้องเพลงถึงการร้องเพลงบ้างเป็นคนที่ชอบเสียงมากจุดเด่นของเราคือเป็นคนเสียงเยอะ เพราะฉะนั้นเอาสิ่งที่เป็นจุดเด่นของเราเนี่ยมาฝึกฝนเติมรายละเอียดในเรื่องของการร้องเพลงนะคะเพราะจะทำได้เขาเรียกว่ามันจะทำให้มีช่องทางอีกทางนึงอย่างที่พลอยบอกว่าบางทีก็ไปขึ้นเวทีไปประกวดบ้างไปขอเขาร้องบ้างอย่างน้อยก็ได้มีรายได้เข้ามาใช่ไหมคะ แต่ถ้าหากว่าเราได้ร้องแล้วมันสมบูรณ์มันจะได้ต่อยอดไปได้มากกว่านี้ฟังเยอะๆทบทวนแล้วก็ค่อยๆร้องก็ยังไงก็ตามนะคะทุกคนให้กำลังใจน้องพลอยนะคะแล้วก็ขอให้ประสบความสำเร็จในชีวิตดูแลคุณยายให้ดีที่สุดเหมือนกับที่เราบอกว่าท่านคือทั้งหมดในชีวิตของน้องพลอยขอให้โชคดีค่ะขอบคุณค่ะและคนสู้ชีวิตทั้งสองคนก็ทำหน้าที่เสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแต่ใครที่จะได้รับโอกาสหมดหนี้ไปช่วงหน้ากลับมาลุ้นกัน